อยากมีผัวฝรั่งเดทแรกควรจะไปนอนฝรั่งกับฝรั่งเลยดีไหมก็อันนี้ก็อันนี้จะเป็นคลิปเต็มนะเพราะว่าเวลาเราพี่คุยคลิปสั้นๆบางคนน่ะเข้ามาอ่านหรือเข้ามาฟังเนี่ยก็จะเข้าใจอะไรผิดบางคนก็เขียนมาด่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วที่น้องเขาถามเนี่ยคือเขายังไม่ได้เคยรู้จักกับฝรั่งตัวเป็นๆ เลยเขาเพิ่งติดต่อกันในแอปแล้วตอนนี้ก็คือมีฝรั่งนัดมาว่าเขาจะไปเจอกับฝรั่งเนี่ยเดทแรกนะพี่คือด้วยความตื่นเต้นของน้องเขาก็เลยถามว่าเดทแรกเนี่ยเขาควรจะไปนอนกับฝรั่งเลยไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าหนูก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยน้องต้องคิดก่อนว่าน้องอยากหาผัวฝรั่งหรือหาเพื่อนนอนหรืออยากขึ้นเตียงกับฝรั่งเฉยๆอย่างเงี้ยก็ถามตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดน้องบอกว่าโอ้พี่หนูอยากหาผัวฝรั่งหนูอยากไปอยู่ต่างประเทศถ้าหนูอยากหาผัวฝรั่งหนูก็ต้องทำความรู้จักกันก่อนไปเจอตัวเป็นซึ่งจริงๆแล้วอะฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเลือกเขานะเขาก็เลือกเราเหมือนกันเราก็ทำความรู้จักเขาก่อนถ้าทำความรู้จักแล้วเอ้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดฝรั่งที่คุยกับเรานะเจอเราคุยกับเราดื่มกาแฟเราชวนเราขึ้นห้องอันนี้เขาไอ้นี่แหละเขาก็คิดแต่เรื่องบนเตียงกับเราแหละฉะนั้นเราก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวอย่าลืมนะคะว่าน้องๆที่เขาทำงานบาร์เนี่ยเขาไปกับฝรั่งเลยเขาไปนอนฝรั่งเลยเขาได้เงินนะคะแต่ฝรั่งบางคนน่ะเขาคิดว่าการที่เขาติดต่อกับผู้หญิงไทยในแอปหาคู่เนี่ยก็คือพอนัดเจอกันปุ๊บไปนอนกับเขาเลยเขาไม่ต้องเสียเงินเขาไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคหรืออะไรอย่างนี้นี่คือในความคิดของฝรั่งฉะนั้นน้องที่คิดว่าพี่หนูควรจะทำอย่างไรหนูควรจะไปนอนกับเขาไหมอะไรไหมหนูศึกษาเขาก่อนไปกินกาแฟไปกินข้าวไปเที่ยวกับเขาก่อนสัก 2-3 วันถ้าเราคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แล้วคุยแต่เรื่องบนเตียงหรือชวนขึ้นห้องตลอดแต่ในเทคแคร์อย่างอื่นกับเรานี่ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกเพราะว่าสมมุติว่าน้องไปนอนกับเขาน้องเลือกเขาโอเคไปถึงวันแรกน้องไปนอนกับเขาแล้วเกิดวันต่อมาเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าเธอนี่ฉันจะต้องไปเที่ยวตรงนู้นต่อตรงนี้ต่อให้เธอกลับไปคือเขาไม่เลือกละหนูจะรู้สึกยังไงหนูต้องยอมรับกับความรู้สึกตรงนี้ให้ได้นะว่าถ้าเกิดว่าเราไปนอนกับเขาแล้วคือเขาแค่ต้องการแค่ผู้หญิงนอนด้วยแล้วถ้าเราไปนอนกับเขาแล้วแล้วเขาไม่ถูกใจเราแล้วเกิดว่าเขาไม่เอาเราเนี่ยเราต้องทำใจกับตรงนี้ให้ได้นะเรายอมรับกับความรู้สึกตรงนี้ของเราได้ไหมเราต้องรู้จุดมุ่งหมายของในชีวิตเราว่าเราอยากได้ผัวฝรั่งหรือว่าเราอยากได้แค่คู่นอนถ้าเราอยากได้คู่นอนไปเลยแต่ถ้าเราอยากได้ผัวฝรั่งศึกษาดูก่อนนิสัยใจคอการเทคแคร์เราถ้าไม่ดีแล้วก็ถอยไม่จำเป็นว่าไปเดทกับฝรั่งแล้วอุ๊ยไปเดทกับฝรั่งคนนี้แล้วเราจะต้องไปนอนกับเขาถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราก็ถอยกลับมาก็รู้จักกับคนใหม่เพราะว่าเราก็รู้จักกับฝรั่งในแอปหาคู่เยอะแยะใช่ไหมคะก็คนนี้ไม่ใช่เราก็ถอยติดต่อคนใหม่เราจะไปเสียตัวให้เขาแล้วอย่าไปทำตัวให้เขาดูถูกเราต้องรักตัวเราเองด้วยนะคะหนูฟังพี่ไว้นะตัดสินใจให้ดีอย่าไปนอนกับเขาตั้งแต่เดทแรกเราดูเขาก่อนเขาอาจจะเป็นคนลามกจกเปรตหรือว่าคิดแต่เรื่องบนเตียงก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะมันไม่เป็นไรเลิกได้เชื่อพี่